สวัสดีครับพบกับผมแลนเจลสกี้และนี่จะเป็นการโมหน้ากล้องนะครับผมพอดีผมเพิ่งกลับมาจากทำงานก็เลยมาทำคลิปโมหน้ากล้องซะเลยเป็นไงบ้างครับผมวันแม่ได้ซื้อดอกมะลิมาไหว้แม่หรือพาแม่เอารวมเล็กกันพาครอบครัวแบบว่าพาไปเที่ยวไปกินของอร่อยๆกันไหมล่ะครับผมก็แบบว่าผมก็ซื้อดอกมะลิมาไหว้แม่ก็ประมาณนี้นะครับผมก็ช่วงนี้มันก็ค่อนข้างที่จะแบบอะไรหลายๆอย่างเข้ามาก็เลยอาจจะไม่แค่นี้บ้างก็นั่นก็เดี๋ยวถ้าประเด็นหลักๆก็คือนี่นะก็คือป่วยนั่นแหละถ้าไม่ป่วยมันก็โอเคหน่อยแต่นี่มันก็ป่วยช่วยไม่ได้นะแย่หน่อยคือว่าหน้าเนี่ยมันแผบหน่อยก็ไม่เป็นไรก็อาการมันก็ค่อนข้างจะร้อนๆนะครับแต่ว่าดูทั้งบ้านแล้วดูท่าทีเหมือนฝนมันกำลังจะตกแต่ว่าแต่แดดมันก็ยังจ้าอยู่ก็ไม่เป็นไรถ้ามันตกก็ดีก็จะได้เย็นๆจะว่าไปแล้วนะถ้าหากผมจะประเดิมหลังจากที่ผมหายไข้หายป่วยนะผมว่าผมจะประเดิมโดยการทำคลิปเกมก่อนแล้วกันนะครับผมส่วนคลิปแนวภาคบรรยายอะไรนี้ก็ค่อยว่ากันว่าจะเริ่มตอนไหนซึ่งเดิมทีแล้วนะช่องนี้มันเป็นช่องที่แบบว่าเล่าเรื่องอยู่แล้วคือแบบว่าอย่างที่ผมทำคลิปโมหน้าก็เป็นเกี่ยวกับการเล่าเรื่องของตัวเองแล้วก็เล่าเรื่องอะไรหลายๆอย่างที่แบบว่ามันเกิดขึ้นในตัวผมก็บางคนเขาก็เข้ามาดูว่าช่องนี้จะเป็นช่องทำ SCP เท่านั้นไม่ใช่ช่องนี้มันเป็นช่องเล่าเรื่องส่วนเกมก็เป็นการที่แบบว่าผมก็ชอบเล่นเกมเป็นทุนเหมือนกับพวกเราทั่วไปแล้วก็ชอบเล่นเกมผมคนนึงก็ชอบเล่นเกมก็เป็นนั่นแหละช่องนี้ก็เป็นช่องเกี่ยวกับการเล่าเรื่องก็นั่นแหละผมคิดว่าผมจะประเดิมโดยการทำคลิปเกมก่อนแล้วกันส่วนคลิปภาคบรรยายผมก็ว่าจะทำเรื่องอื่นด้วยนะเรื่องเกี่ยวกับพวกโลกสารทั่วไปพวกจัดอันดับผู้นี้นั่นก็น่าจะทำด้วยนะก็แบบว่าถ้าทำแต่ SCP หรือเกมบางทีก็ดูจะเบื่อๆนะก็คือไม่ใช่ว่าพวกเราเบื่อนะคือผมนี่แหละเบื่อเพราะผมเองก็เบื่อเป็นเหมือนกันนั่นแหละก็ทำหลายๆอย่างก็ของเราดีนะก็ทำอะไรก็ได้ขอแค่แบบว่าเราอย่าไปทำอะไรที่แบบว่าไปหมิ่นประมาทใครหรือไปพาดพิงแดกดันใครอะไรเงี้ยก็ไม่โอเคฮะก็ทำไปนะส่วนคนที่เขาจะชอบหรือไม่ชอบก็มันก็คงช่วยไม่ได้นะก็มันช่องของเราก็ทำในคอนเซ็ปต์ของตัวเราอยู่แล้วส่วนการที่เราถามว่าการที่เราฟังคนอื่นบ้างมันก็ดีแต่การไม่ฟังมันก็ดีเหมือนกันคือก็
ก็แบบว่าก็พิจารณาเอาเพราะว่าบางทีบางอย่างเราทําตามคําแนะนําคําแนะนําก็โอเคแต่ว่าบางทีก็แบบว่าถ้าหากเราแบบว่าคอนเซ็ปต์ไม่เสียหรืออะไรเงี้ยมันก็โอเคก็ฟังไว้ก็ผมก็ไม่ไปด่าไปหรือตําหนิด่าทอกับคนที่เขามาแนะนําอะไรเงี้ยนะผมไม่แล้วแต่ว่าบางทีมันก็แบบว่าถ้าบางทีเราทําตามที่คนอื่นพูดเกินไปมันก็เหมือนกับว่าช่องเราไม่มีจุดยืนเป็นของตัวเองเพราะว่าบางครั้งบางทีรู้ทั้งรู้ว่าเราก็ตั้งฐานจุดยืนไว้ว่าช่องเราจะทำเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยก็มีอยู่แล้วก็นั่นแหละก็เดี๋ยวจะพิจารณาเอาแล้วกันอะไรประมาณนี้ส่วนการรีวิวของเล่นมันก็ต้องรีวิวอยู่แล้วล่ะก็รีวิวให้สปอนเซอร์ของผมนะเพราะว่าก็มีสปอนเซอร์เป็นร้านขายของเล่นเราก็ต้องรีวิวของเล่นมันแปลกๆไหมที่แบบว่าเราทำคลิปภาคบรรยายเล่นเกมแต่ว่าสปอนเซอร์กับเป็นเจ้าของร้านของเล่นแต่ก็ไม่เป็นไรก็แล้วก็รีวิวได้แต่ก็มันก็แบบว่าเราได้จับต้องของเล่นมันก็โอเคนะซึ่งถามว่าสังคมรอบข้างผมเขาคิดยังไงกับผมก็คงไม่ได้สนใจอะไรอยู่แล้วเพราะว่าเราก็มีความสุขนะที่ได้จับต้องของเล่นก็เพราะสปอนเซอร์นี่แหละทำให้ผมได้มีโอกาสได้มาจับต้องของเล่นอีกครั้งถ้าเป็นเมื่อก่อนนะผมก็คงไม่ได้จับต้องของเล่นนี้หรอกนะก็โอเคนะก็ถือว่ามันเป็นกลับมาเรื่องวันแม่นะก็ถือว่ามันเป็นวันครอบครัวนะก็อยู่กับครอบครัวก็คงจะมีครอบครัวไม่น้อยนะที่แบบว่าตอนเย็นไปหากินอะไรอร่อยๆกันนะช่วงเย็นเนี้ยก็คิดว่าอาจจะเป็นพวกทำพวกสุกี้ MK พวก KFC พวกบาร์บีคอนบาร์บีคิวพาซ่าอะไรเงี้ยซันตาเฟ่นี่ก็คงจะแน่นเอียดเลยล่ะพวกพิซซ่าฮัทพิซซ่าคอมพานีเงี้ยโอ้โหแน่นเอียดแน่ๆเลยล่ะใช่แล้วก็ไอติมสวินเซ่นอย่างเงี้ยนะโอ้ลาปากน้ำลายไหลที่จริงนะผมก็ไม่ได้กินไอติมมานานแล้วล่ะตั้งแต่ที่ผมป่วยมาเนี่ยถามว่าผมอยากกินไหมก็อยากกินนะไม่ได้กินมานานแล้วล่ะก็คิดว่าถ้าหายป่วยเมื่อไหร่พ่อคงจะไปหากินนั่นแหละช่วงนี้ก็เป็นการแบบว่าพักผ่อนรักษาตัวไปก่อนก็ขอให้หายไข้ไวๆก็คิดว่าอีก2อาทิตย์น่ะผมก็คงจะหายดีเลยล่ะก็พยายามรักษาเนื้อรักษาตัวเอาไว้นี่แหละก็กินให้อิ่มอาบน้ำนอนให้เยอะๆพักผ่อนให้มากๆกินน้ำให้เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวก็คงจะหายเองนะก็กินน้ำธรรมดากับน้ำอุ่นนั่นแหละน้ำร้อนโอเคครับผมก็ขอตัดพาร์ทเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมก็นะก็ตามสัญญาก็คลิปก็10นาทีอะไรเงี้ยถ้าเพื่อนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับผมและสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับเพื่อนฝูงก็สุขสันต์วันแม่ครับผม